เรา3คนนะคะก็ได้เป็นจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์นะคะมาจากบริษัทเกียร์ทอยค่ะค่ะส่วนสโลแกนก็คือสนุกคิดสนุกเล่นจ้าแล้ววันนี้นะคะฟิลกับฟิลก็เอาแม่มาด้วยนะคะ เพราะว่าเราจะมาแข่งกันต่อจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์ของเรานะคะมีให้สะสมทั้งหมด6แบบกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะค่ะก็จะมีสโนไวท์นะคะซินโดเรลล่าแล้วก็เบลค่ะแล้วก็แอเรียลเจสมินแล้วก็ลาปาเซลค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลอยากเห็นจิ๊กซอว์แล้วแกเลยได้ไหมได้ค่ะแม่ก็คงอยากจะต่อแล้วล่ะสิเพราะว่าเราต้องแข่งกันต่อด้วยต่อไม่ค่อยเก่งด้วยอ่ะนี่แต่ละกล่องนะคะแบบด้านในก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะคะมีให้สะสม6แบบค่ะฟิล์มแกะออกมาอาจจะเป็นแอเรียลหรือว่าเป็นสโนไวท์ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะเพราะเป็นเซอร์ไพรส์ต้องลุ้นต้องงั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนจะได้แบบไหนกันบ้างนะคะค่ะน้องฟิลเอาอันนี้กล่องนี้เฮ้ยฟิลหยิบอันแรกเลยแล้วกันอันนี้อันนี้อ่ะแม่เลือกหน้ากล่องของทุกคนนะคะก็จะเป็นเหมือนกันหมดค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าพอแกะออกมาแล้วนะคะจะได้เป็นเจ้าหญิงองค์ไหนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเริ่มจากฟิลกล่องนี้ก่อนของ่ายง่ายได้ไหมอ่ะฟิลอยากได้แอเรียลแอเรียลมีแค่31ชิ้นไม่ได้เอฟิลฟิล์มได้สโนไวท์นะคะ32ชิ้นด้านในกล่องก็จะมีเป็นเหมือนคู่มือนะคะแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์มาให้ yes jasmine แม่ได้เบลค่ะนี่แกะมาแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนรอยทาบนะคะให้เราต่อตามนี้ก็คือวางชิ้นส่วนตามเนาะจะได้ประกอบง่ายนี่ไงแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแบ็คกราวด์นะคะอันนี้เป็นบ้านคนแค่เนาะค่ะโอ้เอาแล้วใครจะได้ลาปาเซลอ่ะของแม่ได้ง่ายมากอุ้ยแม่ได้เบลใช่33ชิ้นแล้วก็แอเรียลได้31ชิ้นฟิลได้ซินเดอเรลล่า44ชิ้นเองจิ๊บๆจิ๊บๆอยู่กับนางฟ้าแม่ทุนหัวนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะต่อช้าสุดใช่ไหมเราก็มีบทลงโทษก็คืออะไรคะแม่ให้ทำความสะอาดบ้านค่ะนั่นก็คือถูบ้านกวาดบ้านล้างจานกรอกน้ำเลยค่ะน้องแบบนี้คืออะไรรู้แน่นอนไม่เหลือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไหมตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับผมนะฮะก็กติกาเราง่ายๆอย่างที่บอกนะครับก็สำหรับคนที่เสร็จก่อนนะครับก็เคาะกระดิ่งนะเราจะเล่นกันทั้งหมด2ยกนะครับยกแรกก็จะเป็นยกแรกเนี่ยก็1ภาพยกที่2ก็อีก1ภาพนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมฉีดนั่นเลยครับผมเอ้ยจะรู้มั้ยเนี่ยเอาละครับตอนนี้นะครับหมุนกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไม่ยากนะแม่เพราะมีแบบมาให้ใช่ฟิล์มว่าไม่ยากค่ะเฮ้ยทำไมพี่ฟิล์มแบบเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแม่ถ้าเป็นพ่อนะพ่อจะหยิบของพี่ฟิล์มออกไปชิ้นนึงแล้วพี่ฟิล์มก็จะไม่มีวันต่อเสร็จแล้วพี่ฟิล์มก็จะไม่มีวันเนี่ยเดี๋ยวน้องฟิล์มอยู่มาใกล้ๆแม่สิลูกหนูเปล่าเริ่มไม่ถามมาคีกันแล้วนะครับแม่ลูกกันนะใจเย็นๆติ๊กตอกเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะขนาดเพราะว่าตอนนี้คนที่จะล้างจานได้ที่เป็นแม่ทำไมนะฟิลอย่ามาใกล้แม่อย่าหลงตอนแรกนะแม่ดูเหมือนของพี่ฟิล์มอาจจะง่ายแต่พอไปมาคือพอมาวางกันใกล้ๆใช่ป่ะมันจะฟ้าลายตาหมดเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยใช่ใกล้แม่นะคะเฮ้ยพี่ฟิล์มก็เสร็จแล้วเอ้ยเอ้ยรีบไปถ่ายพี่ฟิล์มหนูไม่ได้รีบมันไปเองอันนี้ของฟิลนะครับนี่ของแม่นะครับหน้ามาแล้วครับผมน้องฟิลสู้สู้น้องฟิลสู้สู้หาไม่เจอเห็นไหมใช่ปะเนี่ยใช่แล้วมันก็ยากเหมือนกันนะพูดถึงอะเพราะว่างานนี้เหลือแต่แม่น้องฟิลแหละใครที่จะมาเป็นคนล้างจานเพราะฟิลมาใกล้เสร็จแล้วจะได้ปะเนี่ยหน้าเลยแค่ต้องแบบขอบๆตรงเนี้ยแต่หาไม่เจอเดี๋ยวแค่ตรงขอบๆคือตรงกลางตรงนี้ใจเย็นใจเย็นตอนนี้นะคะของฟิล์มใกล้เสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวชิ้นเดียวเราต้องแบบโม้ปะเนี่ยเอานี่เหลือชิ้นเดียวสมมติว่าเขาใกล้เสร็จแล้วฟิล์มค่อยต่อชิ้นนี้ได้แบบยื้อเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต่อใส่เลยแล้วกันเหมือนไส้โอเคแล้วพี่ฟิล์มเรากดกระดิ่งด้วยเย้พี่ฟิล์มคนแรกนะครับแม่เป็นไงถึงไหนแล้วแม่ไม่รู้เลยเนี่ยแม่ถึงไหนแล้วมานี้แหละเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพ่อตอนนี้สงสารน้องจังเลย44ชิ้นนี่นะครับอันนี้เป็นของน้องฟิลน้องของฟิลไม่เยอะที่สุดใช่ไหมพี่ฟิลใช่แล้วของแม่เหมือนจะไม่ครบอ่ะใครขโมยไปน้องฟิลของแม่ไปเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันครับผมลุ้นกันครับผมใจเย็นเร็วๆๆๆๆๆๆๆฟิลเร็วๆๆ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 
ลูกก็แบบไม่ยอมแพ้คิดดูดิพอแข่งกันแบบนี้แม่ลูกจะไม่มีค่ะโหยังโหดอะไรของแม่เกมนี้นะครับผมก็พี่ฟิล์มรับเสร็จคนที่1นะแม่คนที่2นะน้องฟิวก็ป
คนสุดท้ายนะครับแล้วครับตอนนี้นะครับผมสำหรับจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์ชุดแรกของเรานะครับพี่ฟิล์มก็คือคนที่ต่อเสร็จคนที่หนึ่งนะครับนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันวินคนที่สองนั่นก็คือแม่เดือนนะครับคนที่สามก็คือน้องฟิล์มยอมเพราะจริงๆไอ้ที่เย่ไม่ใช่อะไรนะดีใจด้วยนะติดต่อได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตาที่2นะครับพี่ฟิล์มได้เป็นเจ้าหญิงอะไรครับสโนว์ไวท์ค่ะมี32ชิ้นครับผมแม่ล่ะครับของแม่เป็นแอเรียลมี31ชิ้นค่ะน้อยจังเลยแล้วน้องฟิล์มคะค่ะน้องฟิล์มแจสมินมี36ชิ้นเยอะกว่าคนอื่นเขาตลอดก็เซอร์ไพรส์ไงพี่ฟิล์มเป็นคนหยิบเองครับต้องทำใจนะจ๊ะใช่ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับผมตอนนี้ถ้าน้องฟิลแพ้นะลูกหนูต้องทำงานบ้านนะจ๊ะนี่น้องๆที่ดูอยู่นะครับเชียร์น้องฟิลช่วยหน่อยนะครับช่วยน้องฟิลได้ทำงานบ้านนะครับเชียร์ยังไงเนี่ยนี่เอ้ยพี่ฟิลมาตลอดเลยอ่ะดูดิพี่ฟิลรีบจังเลยเออแม่ดูแป๊บเดียวเนี่ยต่อหัวได้อีกละอะไรของเขาเนี่ยหยิบไปซ่อนทั้งสองชิ้นดิหนูจะตีให้โถนี่ตอนนี้น้องฟิลก็กำลังหมกมุ่นเลยทุกคนต้องหมกเกาหัวอีกละเลยงงแล้วแม่เป็นไงเนี่ยแม่ก็งงเหมือนกันถ้าตานี้นะครับแม่ได้ที่โหลนะแล้วน้องฟิลนะครับได้ที่2นะครับต้องมาเป่ายิงฉุบวัดดวงเลยนะครับกี่เป้าอ่ะอย่ารู้ดีนี่น้องฟิลมาไวเนี่ยตาเนี้ยใช่ป่ะน่าจะเดินไปหน่อยนึงครับผมศึกครั้งนี้นะครับไม่มีแม่ไม่มีลูกเลยนะฮะโอ้โหและลูกก็ไม่มีแม่แล้วตอนนี้ปกติล้างจานจะเป็นหน้าที่พี่ฟิลนะครับกรอกน้ำเป็นหน้าที่น้องฟิลแล้วก็กวาดบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ใครแพ้นะครับเหมาไปเลยนะคนเดียวเลยนะครับถึงว่าเลยแม่ไม่ยอมเลยนะแม่บอกไม่อยากถูบ้านครึ่งตัวอ้าวๆหุยพี่ฟิล์มใกล้เสร็จอีกแล้วอ่ะพี่ฟิล์มรีบเหรอรีบเดี๋ยวแม่ตลอดเลยอ่ะดูดิโอ้โหพุ่งปั๊บๆเลยอ่ะตอนนี้นะครับส่วนน้องฟิล์มก็นั่งงงอยู่นะหมุนอยู่นั่นแหละครับงงอีกแล้วเหรอลูกใช่พ่อแนะนำนะครับต่อจิ๊กซอว์เนี่ยถ้าเกิดเขามีแผ่นรองให้อย่างนี้นะเราควรต่อขอบก่อนนะครับเพราะว่าของเล่นอย่างนี้ก็ดีนะแม่แบบฝึกทักษะนะใช่ค่ะเนาะฝึกสมองแบบการมองการจำอะไรอ้าวพี่ฟิล์มได้กดกระดิ่งคนแรกอีกแล้วนะครับพ่อแอบเชียร์น้องฟิล์มนะครับเราต้องเป่ายิงฉุบเนี่ยน้องฟิลถนัดด้วยดีถนัดที่จะแพ้ใช่ ตอนนี้นะพี่ฟิลก็เสร็จแล้วนะครับปิ้งเย้เอาตรงป้าถ้าแบบว่ากดกิ่งช้าอีก2นาทีก็คือไม่เป็นไรนะเขาก็ยังไม่เสร็จกันหรอกขนาดนั้นเลยจริงตอนนี้นะพี่ฟิลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะครับผมตรงนี้อยู่ไหนตรงนี้อยู่ไหนน้องฟิลว่ามันเข้าไม่ได้แม่จะเสร็จแล้วเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วทำไมแม่เป็นคนอย่างนี้อ่ะตอนนี้นะครับแม่ใกล้เสร็จแล้วนะครับกดดันมากดูเลยมันไม่ใช่มันไม่ต่อกันเลยดูเฮ้ยอ๋อนี่เย้แม่ชนะฟิวหัวร้อนดับไฟบนหัวก่อนแล้วหัวร้อนโอ้ของแม่เสร็จแล้วนะครับสวยมากเลยอันนี้ของน้องฟิวก็ยังเละอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะประสาทหัวน้องฟิวเร็วก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับเกมนี้นะครับผมน้องฟิวก็เป็นคนที่แพ้ไปนะครับกวาดบ้านถูบ้านนะครับแล้วก็ล้างจานกรอกน้ำนะครับแทนแม่1วันแทนแม่1วันเย้ตอนนี้นะครับก็ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ฟิล์มก็คือคนที่ชนะนะครับต่อจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์ได้ไวที่สุดนะครับคนที่2นั่นก็คือแม่เดือนนะครับเย้แล้วส่วนน้องฟิวก็เป็นคนสุดท้ายเก่งจังเลยแล้วก็วันนี้นะครับน้องฟิลก็ต้องไปทำงานบ้านล้างจานแล้วก็กรอกน้ำนะครับใช่แล้วก็ถูบ้านด้วยใช่เยอะเลยพี่ฟิล์มรู้สึกยังไงกับจิ๊กซอว์เซอร์ไพรส์วันนี้ก็รู้สึกว่าสีสันเขาสดดีนะคะแล้วก็ต่อง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันต่อง่ายนะคะตรงที่ว่าแผ่นล่างเขามีเป็นเหมือนแบบร่างมาให้ด้วยแล้วก็สีเขาเนี่ยเขาสดมากเลยนะคะแล้วมันดูสวยงามมากใช่ต่อง่ายด้วยสวยทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแบบอยากสะสมไว้หงแบบเลยนะคะเราจะซื้อกล่องเดียวไม่ได้ต้องซื้อไปเป็นแพ็คคู่เนาะหรือว่าเป็นเซตครบแบบนี้เลยค่ะแต่ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรใช่ว่าไปเซอร์ไพรส์ใช่ครับผมฟิล์มอยากได้แอร์เรียลเงี้ยได้ซินเดอเรลล่าเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์ไงค่ะน้องฟิลรู้สึกวันนี้ฝืดๆอ่ะลูกไม่ฝืดได้ไงได้ที่3มา2รอบครับผมแชมป์2สมัยที่3เลื่อนๆครับยังไงวันนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณบริษัทเกียร์ทอยมากๆนะครับที่ส่งของเล่นดีๆมาให้เราได้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมงั้นพวกเราขอตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวให้น้องฟิลเนี่ยไปล้างจานกรอกน้ำแล้วก็ถูบ้านก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย